พี่ใส่หนังแท้ยังไงก็เอาอยู่ส่วนตัวชุดพื้นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของ FG พี่ไม่รู้เลยพี่เคยซื้อแพนคู่แรกคู่เดียวแล้วก็แบบไปลองใส่แล้วพอดีหนูอยากจะซื้อรองเท้าสตั๊ดให้แฟนคือน้องผู้หญิงอ่ะไม่รู้เลยอ่ะพี่จะเริ่มยังไงดีครับแดงแนะนำหน่อยอย่างไรสดรองเท้ามาขายหรือเปล่าเอฟหรือเปล่าไม่ขายครับวันนี้ยังไม่ขายแต่วันนี้อาจจะเป็นช่วง อนาคตนะอาจจะมีการไลฟ์สดขายรองเท้าแบบสนุกพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวเชลซีของช่องพี่เบียร์นะครับเบียร์ CFC สามารถกดไลค์กดติดตามกด follow กันได้ครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ครับครับแต่ตอนนี้เราทดสอบเทปแรกก่อนโดยการไลฟ์เฉพาะทาง Facebook ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไฮไลท์ไปอัพไว้ที่ YouTube Beer CFC อีกทีนึงสามารถติดตามรับชมกันได้ฮะครับเสียงสัญญาณเสียงสัญญาณภาพน่าจะมาละสัญญาณเสียงโอเคพี่ว่าสัญญาณเสียงชัดเจนดีนะครับแม่อย่างกับรายการแจ่มเลยนะแบ็คกราวด์สวยวันนี้เราอยู่ที่ซานดิเอโกเบอร์นาบิวครับผมและพี่เบียร์ CFC วันนี้นะครับอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษเลยคือน้องแดงครับ VG Red ขอเสียงปรบมือให้แดงครับโอเควันนี้ก็คือว่าพี่เบียร์หลังจากที่ไลฟ์มาจัดรายการมาสักพักหนึ่งแล้วนะเราก็มีการทำข่าวเชลซีอะไรเนี่ยแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยนะตั้งแต่ทำชมรมมาหรือว่าทำข่าวเชลซีมาสิ่งที่ยังไม่ค่อยถนัดเลยก็คือเรื่องเตะฟุตบอลนะเชื่อไหมทำชมรมมา10ปีละแล้วก็เชียร์เชลซีมา20กว่าปีแต่ในการไปเตะฟุตบอลน่ะคือได้แต่ไปบุกเบิกไปตั้งทีมไปชวนเพื่อนๆมาเตะกันแล้วก็เขาก็เตะกันทุกสัปดาห์แต่พี่เบียร์เนี่ยไม่ได้ไปเตะกับเขาเลยเพราะว่าสนามแต่ละสนามที่ตั้งขึ้นมาค่อนข้างไกลแล้วบางทีเขาก็เตะกันวันธรรมดาวันอังคารวันพุธนะเราติดงานเราทำงานแก่แล้วเราก็เลยไม่ค่อยได้ไปเตะแต่ตอนนี้คือสำนักงานเราก็มีสตูดิโอแล้วก็มีออฟฟิศละอยู่ที่สายไหมนะครับพี่เบียร์ก็ถ้าหลังจากโควิดเนี่ยก็ว่าจะสร้างทีมฟุตบอลของเชลซีประเทศไทยของเราเนี่ยที่สายใหม่ด้วยเพราะว่าทางฝั่งทนก็มีเชลซีแบงคอกบลูสองเอกแลมพาร์ดแล้วนะครับเราจะได้ไว้เจอกันแล้วพี่เบียร์ก็ตั้งใจว่าจะเตะบอลทุกสัปดาห์หลังโควิดเลยเพราะนั้นตอนนี้มือใหม่สุดๆเลยครับวันนี้เชิญแดงมาก็เลยอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างพี่เบียร์ต้องขอเล่าก่อนว่าพื้นฐานพี่เบียร์นะคือซื้อรองเท้าสตั๊ดมาคู่เดียวชีวิตนี้ก็คือนี่เลยฮะแพนคู่500แบบดักๆเลยนี่ลองดูชัดๆเรามีซูมนะฮะอ๋อต้องตรงนี้500บาทแล้วเป็นยังไงพอมาเจอแดงนะครับแดงพี่ถามเรื่องสตั๊ดเนี่ยแดงก็เล่ารุ่นนี้นั่นให้ฟังแบบน่าสนใจมากเลยบอกว่าเฮ้ยมันแจ่มเลยพี่เบียร์ก็เลยคิดว่าวันอาทิตย์สบายๆอย่างเงี้ยน่าจะมีรายการที่จะมาคุยกับแดงและแดงก็จะเอาประสบการณ์หรือความรู้อะไรเกี่ยวกับรองเท้าสตั๊ดมาแชร์ให้ได้ฟังโอเคเกินยาวคันนี้อ่ะแดงพูดบ้างนะครับก็โดยรวมเนี่ยเราผมอ่ะเป็นคนชอบรองเท้าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Adidas Nike หรือว่า Puma เนี่ยคือในส่วนเนี้ยมันก็จะระดับไซส์อ่ะมันก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นผมใส่ Adidas ไซส์11 UK ครับก็คือผมมาใส่ของ Nike ผมมาใส่12 UK ระดับตารางไซส์เนี่ยของแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับขนาดของเท้าเราหน้าเท้ากว้างหน้าเท้าแคบอันเนี้ยก็จะขึ้นอยู่กับของคนที่เราชอบจริงๆครับอย่างยกตัวอย่างอย่างพี่เบียร์เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอย่างอะไรยังไงเริ่มต้นเลยครับอย่างเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยคือผมจะบอกงี้ก่อนครับอย่างบางคนอาจจะสับสนว่า US UK EU JP เนี่ยสลากมันฉลากไซส์นะเยอะแยะไปหมดเลยงงเลยมันคืออะไรครับครับอย่างผมยกตัวอย่าง US เนี่ย US เนี่ยมันเป็นหน่วยวัดของอเมริกาและแคนาดาครับก็คือมันก็คืออเมริกันลีเนียร์เมชวลครับตัว US เนี่ยก็จะอ้างอิงกับตัว UK ซึ่งในไซส์ของ UK เนี่ยก็จะเป็นของอังกฤษซึ่งตัว UK เนี่ย
็จะมีการระบบการวัดแตกต่างจาก US เล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่าเวอร์วังอลังการแต่ว่ามันเหมือนห่างกันเบอร์หนึ่งป่ะอะไรเงี้ยเบอร์เบอร์ครึ่งเบอร์ใช่ครับครึ่งเบอร์ถึง1เบอร์ครับทั้ง US และ UK ครับส่วนถ้าเราจะแบบง่ายๆรู้สึกว่าเราไม่ต้องเอ้ยเดี๋ยว EU European Sizing เนี่ยเราจะ39 40บางคนโพสหารองเท้าไซส์ต้องการ8 UK ครับ10 UK 11 US อะไรเงี้ยคือไอ้ปัญหาพวกนี้บางคนเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันไซส์ขนาดเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างเช่นถ้าอย่างเราเป็นคนเอเชียอย่างเงี้ยครับให้เราดู JP เป็นหลักเลยครับคือเราไม่ต้องไปสับสนว่า US UK จะต้องเบอร์นั้นเบอร์นี้ JP คือ Japan ป่ะญี่ปุ่นจะเป็นนิดเรียนเนี่ยเมชวนครับก็คือเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นผมลองวัดมีกระดาษ A4 ครับ1ใบแบบนี้ครับแล้วก็วางเท้าเดี๋ยวพี่กล้องนี้ดีกว่าผมก็จะให้วางเท้าลงไปนะกึ่งกลางกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ใช้ปากกาเมจิกหรือปากกาทั่วไปก็ได้ครับลากให้มันเป็นรอบเท้าเราแล้วก็วัดดูตามนี้นะครับส่วนของ JP เนี่ยจะเป็นหน่วยของมิลลิเมตรโดยที่เราไม่ต้องแบบมาแปลงให้แบบสับสนว่าไม่ต้องเป็นไซส์นู้นไซส์นี้ใช่ครับคือเราคนเอเชียเนี่ยเราทำวิธีเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะใช้รองเท้าเบอร์อะไรแล้วเหมาะสมกับรองเท้าประเภทไหนครับครับก็เหมือนกับที่พี่ดูตอนนี้พี่เริ่มมาอยากจะมาเอฟรองเท้าสตาร์ทอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าคู่นี้275 285 280อะไรเงี้ยน่าคือไซส์แบบ JP ไหมครับที่ว่าแปลงอีกทีก็ไม่ต้องแปลงนะครับอย่างเช่นมิลลิเมตรเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคู่นี้คู่นี้อย่างของ Adidas เงี้ยครับครับก็จะมีไซส์ให้เราเลือกอย่างเช่น US UK JP ชัดมากเลยนะของรับมันโอเคส่วนของไชน่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยนิยมในบ้านเราครับบ้านเราเนี่ยจะนิยมตัว JP ก็คือเป็นมิลลิเมตรก็ซึ่งสามารถที่เราจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นตัวเซนติเมตรก็ได้ให้เรามองหา JP ไว้ก่อนใช่ครับให้มันมีทุกคู่ไหมเดี๋ยวพี่ลองดูดิแล้วถ้ามันไม่มี JP มีไหมอ๋อไม่มีครับนี่นะก็มีหมดเลยอ๋อดู JP อันนี้ของพี่เอง285แล้วเนี่ยใช่ครับอย่างนี้นะเห็นไหมอย่างนี้ก็จะเท่ากับ 28.5 เซนอย่างนี้โอเค285อ๋อคือ 28.5 เซนที่เราวัดเมื่อกี้ใช่ครับเหมือนกับที่เราวัดเมื่อกี้ขอดูทีได้ไหมครับถ้าเราวัดได้อย่างของพี่เนี่ย275อย่างนี้เหรอใช่ครับเอ้ย 27.5 เซนนี่ก็คือต้องไซส์275ใช่ครับอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนนี้เราก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะต้องแบบซื้อสตั๊ดผิดไซส์คับไปแน่นไปไอ้เรื่องคับไปแน่นไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหน้าเท้าเราเป็นคนหน้าเท้ากว้างหน้าเท้าเรียวหน้าเท้าบานหรือหน้าเท้าที่เป็นแบบรูปคล้ายๆดอกบัวก็ช่วงหลังเท้าเนี่ยจะอุ้มขึ้นมาอ๋อนี่มันก็แยกไปอีกอ่ะเดี๋ยวเท้ายาวเท้าเรียวใช่ครับมันต้องดูยังไงเนี่ยเราเริ่มจากตรงไหนดีเราเริ่มจากตรงไหนก่อนดีกว่าสมมติพี่ไม่รู้เลยพี่เคยซื้อแพนคู่แรกคู่เดียวแล้วก็แบบไปลองใส่แล้วพอดีก็เลยซื้อมาเลย500บาทแต่ว่าต่อไปเนี่ยพี่เห็นอุ้ยนักเตะคนนู้นก็ใส่รุ่นนี้นักเตะคนนี้ก็ใส่รุ่นนั้นหรือบางทีเนี่ยมีคนมาถามนะในเพจว่าแบบหนูอยากจะซื้อรองเท้าสตั๊ดให้แฟนคือน้องผู้หญิงอ่ะไม่รู้เลยอ่ะคืออย่างเงี้ยเอาแบบว่าไม่รู้เลยพี่จะเริ่มยังไงดีครับแดงแนะนำหน่อยเริ่มต้นเลยครับครับเริ่มจากศูนย์เลยคุณต้องสังเกตก่อนเลยอย่างแรกว่าผู้ชายเนี่ยใส่รองเท้าเบอร์ขนาดเท่าไหร่ครับก็มาแอบดูฉลากอย่างนี้เลยก็แอบดูได้ครับแต่ว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณใส่เทรนนิ่งที่เป็นแบบว่ารองเท้าเดินทั่วไปอย่างเช่น Adidas Nike อย่างเงี้ยคุณสามารถดูที่ป้ายไซส์ได้เลยแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าเท้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยก็จะมีเรียวมีบานมีอุ้มครับซึ่งการเลือก
รองเท้าฟุตบอลหรือว่าสตั๊ดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับรูปทรงเท้าด้วยของแต่ละคนอย่างเช่นคุณอย่างเช่นคุณอย่างเช่นแฟนคุณเนี่ยเท้าบานแต่คุณเห็นว่าเอ๊พวกอย่างเช่นตัวเนี้ยที่ไม่ใช่ประเภทหนังแท้ครับก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบพวกหนังสังเคราะห์หรือว่าเป็นอะไรแบบเนี้ยนี่แล้วนะเดี๋ยวนะนี่ยังมีหนังแท้หนังสังเคราะห์อีกเหรอพี่นึกว่าตัวแพงๆนี่ก็จะเป็นหนังแท้หมดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะแยกก็จะแยกประเภทอีกก็จะแยกประเภทเฉพาะคนเท้าเรียวเท้าบานเท้าอุ่มอย่างเช่นอย่างเท้าบานอย่างผมเท้าบานอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกเป็นรองเท้าประเภทหนังแท้หนังจิงโจ้แบบนี้เลยเพราะอะไรครับทำไมต้องใช้หนังแท้คือหนังแท้เนี่ยมันจะช่วยเวลาเราเล่นเนี่ยตอนแรกอะที่ความรู้สึกผมนะตอนที่ผมใส่ครั้งแรกอะมันจะแน่นแต่พอใส่สักพักนึงอะมันก็จะเข้ากับรูปเท้าเราโดยอัตโนมัติเลยหนังก็จะขยายเข้ากับรูปเท้าเราอ๋อคือหนังมันขยายได้ใช่ครับแล้วก็ขยายตามรองเท้าเราที่เราเล่นไปขยายตามรูปเท้าในส่วนเนี้ยเราก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับรองเท้ากัดส้นหรือว่าเล็บเลือดข้างในเล็บนิ้วเท้าประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวนะสักครู่นะทักทายพอดีว่ามีเพิ่งจะคอมเมนต์เพิ่งจะขึ้นขอไปด้วยนะครับขอคันนิดนึงคุณละองฝนนะบอกว่าภาพชัดเสียงชัดขอบคุณนะครับสวัสดีน้องตีด็อกบาร์ด้วยนะครับแล้วก็แอดมินแบงค์เสกสรรบุญวันบอกว่าบวก1เซนติเมตรเลยเจแปนนะครับบวก1เซนติเมตรนี่หมายความว่าไงครับสวัสดีคุณโจสุพัฒน์เขื่อนพงเอ้าชื่อคุ้นนะคุณโจสุพัฒน์เนี่ยวันนี้นี่สุดยอดครับสุดยอดช่างสุดยอดช่างไว้โอเคต่อขออภัยเมื่อกี้ที่รองเท้าที่เป็นแบบหนังละเขาเรียกว่าอัปเปอร์ใช่ไหมใช่ครับอัปเปอร์เนี่ยจะเป็นส่วนด้านหน้าครับด้านผมยกตัวอย่างอย่างเช่นNike Tempo เงี้ยครับครับอัปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นด้านหน้าส่วนของอัปเปอร์อัปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นหนังแท้ครับครับเวลาคนที่เท้าบานเนี่ยในตะกะของผมคำว่าเท้าบานเนี่ยคือขนาดด้านข้างเนี่ยกว้างมากกว่า10เซนครับเพราะว่าชุดพื้นตัวเนี้ยผมได้นำไม้บรรทัดมาวัดใต้พื้นเนี่ยคือมันความกว้างของเขาเนี่ยคือ10เซนเป็นอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณเกิน10เซนขนาดความกว้างตรงเนี้ยถือว่าคุณเท้าบานละมันพี่11นะเมื่อกี้ใช่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าพี่เท้าบานเกิน11เนี่ยพี่ใส่หนังแท้ยังไงก็เอาอยู่ยังไงก็เล่นหนังแท้ดีกว่าใช่ครับก็คือเล่นยังไงก็สบายคือมันจะไม่ต้องมาทนเจ็บเท้าบีบเท้าครับเหมือนพวกตัวหนังสังเคราะห์แบบนี้ครับถ้าอย่างแบบเนี้ยจะเป็นแบบหนังสังเคราะห์อัปเปอร์เป็นหนังสังเคราะห์เดเตอร์ครับครับหนังสังเคราะห์ก็คือมันจะไม่ยืดแล้วก็ยืดได้เล็กน้อยครับแต่ว่ายืดได้ไม่เหมือนหนังแท้ไม่ได้ยืดแบบเข้ารูปเหมือนหนังแท้อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นหนังแท้เนี่ยจะยืดแบบเข้ารูปเท้าเราพอดีโอเคเราไปกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวครับพี่ขอสรุปหน่อยในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าแนะนำว่าก่อนจะเลือกซื้อรองเท้าเนี่ยให้เราวัดเท้าด้วยกระดาษ A4 แล้วก็เอาไม้บรรทัดวัดเลยเนี่ยเพื่อดูไซส์ J8 หรือว่า JP สะดวกกว่าใช่ตรงกว่านะครับใช่ครับถูกต้องแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าสตั๊ดเนี่ยก็ยังมีทั้งแบบหนังสังเคราะห์หรือว่าแบบหนังแท้ถ้าเป็นเท้าบานเนี่ยแดงแนะนำว่าควรจะเลือกเป็นหนังแท้ดีกว่าใช่ครับควรเป็นหนังแท้ที่มันยืดอะไรไปอย่างเงี้ยให้เข้ากับเท้าเราให้เข้ากับรูปเท้าเราโอเคเราจะรู้สึกแบบว่าเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขโดยที่แบบเราไม่ต้องทนเจ็บฝ่าเท้าแบบบีบข้อหากันหรือว่ามีภาวะเกี่ยวกับการรองเท้ากัดส้นครับอะไรประมาณนี้ครับโอเคงั้นก็ต่อไปเลยที่เรื่องของพื้นน่ะพี่เห็นนะเวลาพี่จะไปเอฟนะสตั๊ดอ่ะเขาบอกว่าอะไร FG MG HG อะไรมันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันแยกยังไงอ่ะครับว่าพื้นรองเท้ามันแยกเป็นแต่ละประเภทยังไงบ้างครับผมก็จะแยกให้เป็นประเภทนะครับเป็นประเภทแรกตัวเนี้ยจะเป็นชุดของNike Hypervenom นะฮะส่วนตัวชุดพื้นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของ FG ก็จะเป็นรูปแบบนี้คือเหมาะกับสนามหญ้าจริงหญ้าเทียมบ้างเล็กน้อยคือหญ้าเทียมเนี่ยถ้าเป็นหญ้าเทียมที่แบบเปิดใหม่ผมแนะนำนะ
ว่า FG FG ธรรมดาเนี่ย FG มันหมายความว่าไงมันคือรองเท้าแบบเฟิร์มกาวครับเฟิร์มกาวคือแบบพื้นหญ้าจริงเหมาะกับสนามหญ้าจริงและหญ้าเทียมแต่ว่าหญ้าเทียมเนี่ยถ้าอย่างผมยกตัวอย่างเปอร์เซ็นต์ของหญ้าจริงเนี่ยผมให้ 100% เลยแต่หญ้าเทียมเนี่ยผมส่วนตัวผมเนี่ยผมให้แค่ 60% นะส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเล่นหญ้าเทียมผมก็จะเล่นปุ่มแบบAG เดี๋ยวนะยังไงนะไอ้ 100% กับ 60% นี่คืออะไรนะครับที่ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติพี่เบียร์จะไปเตะบอลครับแล้วมีรองเท้าอยู่2คู่อีกคู่นึงพี่เบียร์ซื้อมาเพื่อเตะหญ้าจริงอีกคู่นึงซื้อมาเพื่อเตะหญ้าเทียมครับแต่วันนั้นพี่รีบครับแล้วบนรถก็คือมีแค่ FG ตัวเดียวแต่พี่ไปเตะหญ้าจริงใช่แต่พี่ไปเตะหญ้าเทียมแต่ว่าเตะได้เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพคือ 60% เท่านั้นผมเนี่ยจะเป็นคนชอบคิดเล็กคิดน้อยเกี่ยวกับทางด้านพวกเทคโนโลยีพวกรองเท้านะครับเพราะว่าอย่าง AG เนี่ย artificial guard เนี่ยมันจะช่วยในการซัพพอร์ตเข่าและข้อซึ่งมันจะเป็นผลให้เราแบบบาดเจ็บ AG เหรอเดี๋ยวนะไปที่ AG อีกครั้งหนึ่งก็จะมีเนี่ยครับ2ตัวนี้FG ก็จะเป็นที่มือซ้ายผม FG คือคู่นี้ใช่ครับครับพื้นดำแดงนี่ใช่แล้วก็อันนี้คือเป็นพื้นแบบ AG ใช่ AG artificial guard จำเป็นต้องเป็นปุ่มกลมๆแบบนี้ไหมพี่จะเลือกดูอย่างนี้ได้ไหมว่าใช่ครับอันนี้กลมคือเป็น AG ผมจะบอกว่าดูยังไงก็ครับอย่างเงี้ยจะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ด้านข้างรองเท้าเลยครับก็จะเป็น artificial guard ผมไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าอ๋อตรงนี้ไหมใช่ครับรอยนี้อ๋อเนี่ยต้องสะท้อนเงานิดนึงครับก็จะมีแบบ artificial guard เนี่ยคือ AG แบบปุ่มแบบเนี้ยคือผลิตมาเพื่อเล่นหญ้าเทียมโดยเฉพาะอ๋อปุ่มกลมคือหญ้าเทียมมันจะไม่ได้ยุบไม่ได้นุ่มเหมือนกับหญ้าจริงอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับมันก็เลยต้องไม่ให้มันติดหรอหรือว่าไงมันไม่ใช่ครับคือหญ้าเทียมเนี่ย คือลักษณะของพื้นหญ้าเนี่ยมันก็จะแข็งแข็งแล้วก็มีพวกเม็ดยางเม็ดอะไรเงี้ย คือส่วนที่มันเป็นตัวนี้ครับที่ด้านพื้นเนี่ยครับมันจะช่วยการในการยึดเกาะกับพื้นสนามหญ้าเพื่อทำให้แบบมันเหนียวขึ้นหนึบขึ้นแล้วก็พวกชุดพื้นแบบปุ่มกลมเนี่ยจะมีปุ่มซัพพอร์ตบริเวณกลางเท้าเนี่ยก็ให้ช่วยแบบยึดเกาะให้มันไม่ลื่นใช่ไหมแล้วก็พี่รู้สึกว่าเกี่ยวกับพวกข้อเท้าและหัวเข่าส่วนใหญ่อ๋อเดี๋ยวนะไอ้นี่แผนพี่ไปไหนละนี่พี่เดี๋ยวให้พี่ดูให้ดูแผนของพี่นิดนึงครับคืออันนี้คือเป็นปุ่มแบบอะไรแบบ FG ไหมอย่างเงี้ยใช่เป็นแบบ FG อันนี้จะเป็นปุ่มแบบ FG แบบ T พี่รู้สึกว่าลื่นอ่ะเป๊ะทั้งลื่นอ่ะหรือว่าเป็นเพราะสนามบางทีก็มีส่วนครับแต่ว่าอย่างเงี้ยจะเป็นแบบ TRX FG ก็จะเป็น transition เกี่ยวกับพวกปุ่มใบมีดอันนี้ก็ถือว่าเป็น FG แต่ว่าเป็นแบบใบมีดแบบนี้จะเหมาะกับสนามหญ้าจริงแล้วพี่เอาไปเล่นสนามหญ้าเทียมเนี่ยมันก็เลยจะลื่นๆหน่อยอย่างนี้ไหมไม่ครับคือมันต้องแล้วแต่คนความรู้สึกคนที่ใส่รองเท้าที่แบบคือผมจะพูดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบรู้สึกว่าเอ๊ะเตะหญ้าเทียมผมก็จะใส่ AG หรือว่าปุ่มเทิร์ฟที่เป็นแบบร้อยปุ่มแบบนี้อ๋อสำหรับหญ้าเทียมใช่อันนี้คือผมจะเป็นผมเรียนวิศวกรนะผมก็เลยแบบมีความคิดที่แบบว่าอยากจะทำอะไรให้มันแบบเหมือนเขาผลิตตัวไหนมาเพื่อที่ใช้กับสนามนั้นๆเนี่ยก็จะให้เหมาะสมสุดเทคโนโลยีที่ตรงรุ่นตรงสุดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดใช่ครับที่เขาตั้งใจผลิตขึ้นมาใช่ครับแต่ว่าจะมีอีกชุดหนึ่งที่แยกก็คือ FG FG AG แบบนี้อ๋อแต่นะFG AG แบบเนี้ยอ๋อนี่ผสมเลยใช่คือมีทั้ง AG กลมๆอย่างนี้ใช่ครับและ FG แบบใบมีดอย่างนี้ใช่ครับอันเนี้ยคือเหมาะทั้งสนามหญ้าจริงและหญ้าเทียมใส่เตะได้เลยเต็มที่ครับผมลุยๆครับโอ้เล่นได้หมดเลยเดี๋ยวใช่ครับโอเคหมดหรือยังครบหรือยังเนี่ยเดี๋ยวเราสรุปอีกทีนึงก็จะมีอีกชุดพื้นหนึ่งครับอันนี้ก็หญ้าจริงหญ้าจริงก็ได้หญ้าเทียมก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าแบบไหนครับแบบปุ่มแบบฮาร์ดกราวครับก็คือเหมาะกับพื้นแข็งสนามหญ้าที่ไม่ค่อยมีหญ้ามีแต่พื้นดินอ๋อแบบ
อ๋อสนามหมายถึงสนามหญ้าจริงที่ดินแข็งเหรอใช่ครับก็แบบมีแล้วก็สนามหญ้าเทียมที่ไม่ค่อยนุ่มหรือว่าเก่าแล้วอย่างนั้นหรอใช่ครับพื้นฮาร์ดกราวด์เนี่ยคือเหมาะสมที่สุดเลยอ๋อแล้วมันต่างกันยังไงนะเมื่อกี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ไอ AG กับฮาร์ดกราวด์เนี่ยพี่เห็นปุ่มมันกลมเหมือนกันอ่ะมันดูยังไงอ่ะว่ามันเป็น AG หรือ HG ถ้าอย่างฮาร์ดกราวด์หรือ artificial ถ้าอย่าง AG เนี่ยที่ผมบอกก็คือดูข้างของเขียนไว้ใช่ครับครับแต่ถ้าอย่าง HG เนี่ยของตัว Tempo เนี่ยมันแข็งกว่าหรือว่ายังไงอ่ะเราต้องดูสเปคที่มันชุดพื้นอย่าง AG เนี่ยความยืดหยุ่นมันก็สูงนุ่มกว่าใช่เพราะงั้นแต่อย่าง HG เนี่ยความยืดหยุ่นก็จะแค่ตรงปลายเท้าที่เราออกสปริงตัวนี่ไงที่พี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายเวลาใส่เทมโปอ่ะใช่อันนี้คือเหมาะกับพวกหญ้าสั้นหญ้าสั้นแล้วก็หญ้าจริงที่ไม่ค่อยจะมีหญ้าขึ้นประมาณนั้นโอเคครบแล้วไหมเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีนะมันจะมีพื้นแบบ FG ก็คือแบบหญ้าเทียมสำหรับเหมาะสำหรับหญ้าจริง FG นี่เหมาะสำหรับหญ้าจริงและสนามที่เหมาะกับหญ้าเทียมนี่ก็จะมี AG มี HG มีเทิร์ฟครับมีเทิร์ฟก็คือร้อยปุ่มไหมเขาเรียกเดี๋ยวพี่ขอสรุปไล่มาให้ดูอีกทีนึงได้ไหมครับว่าปุ่มแต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มจาก FG ก่อนเลยที่เหมาะกับหญ้าเทียมเดี๋ยวจะได้สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับวันนี้เป็นรายการพิเศษเตะบอลกับพี่เบียร์สเปเชียลอยู่กับแดง VG Red นะครับวันนี้มาแนะนำการเลือกซื้อสตั๊ดรองเท้าเตะบอลอะไรต่างๆเราพูดคุยมาถึงในเรื่องของพื้นรองเท้าแล้วแดงก็จะสรุปให้ฟังทีนึงว่าพื้นรองเท้าแต่ละชนิดที่เขาเรียกกันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเหมาะสำหรับเล่นในพื้นสนามแบบไหนและเอามาให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงเลยโอเคครับแดงเดี๋ยวเริ่มจากที่ปุ่ม FG ก่อนเลยครับผมยังไงบ้างสรุปให้พี่อีกทีนึงครับตัวปุ่ม FG เนี่ยครับก็คือเหมาะกับพวกสนามหญ้าจริงบ้านเราคือมีหญ้าเยอะกว่าดินเอาง่ายๆถ้าพูดแบบภาษาพื้นๆเลยมีหญ้าเยอะกว่าดินครับอันเนี้ยเหมาะสมแล้วก็พื้นก็ไม่ชุ่มชื้นมากจนเกินไปครับอันเนี้ยจะเหมาะแล้วก็แล้วมันจะช่วยให้เรายึดเกาะสนามหญ้าได้ดีขึ้นครับอันนี้ก็คือพื้นแบบ FG นะครับอันนี้รุ่นอะไรครับแดงแนะนำหน่อยอันนี้เป็น Hyper Venom ครับเป็น Nike Hyper Venom 3 Hyper Venom 3เหรอครับสีแดงนี่มันช่างสวยงามตามแพทย์สั่งจริงฮะเดี๋ยวเรามาดูที่พื้นกันก่อนโอเคนี่ครับ Hyper Venom เป็นพื้น FG นะครับต่อไปเป็นแบบ AG ล่ะเป็นแบบ AG ก็คือคู่นี้artificial glass ใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะเหมาะกับสนามหญ้าเทียมอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าผมก็ใส่ลองใส่เตะหญ้าจริงนะผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงซึ่งผมให้ความรู้สึกว่ามันเวลาการออกตัวเนี่ยมันจะรู้สึกลื่นมากกว่า FG ที่แบบเหมาะกับหญ้าจริงแบบจริงๆครับประมาณนั้นจะลื่นกว่านิดนึงตอนออกตัวใช่ครับปื๊ดเพราะว่าส่วนของสนามหญ้าจริงเนี่ยที่ผมไปเตะเนี่ยมันจะเป็นแบบสนามเช่าซึ่งเขาจะรดน้ำก่อนที่เราจะลงเล่นนะครับมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าเวลาวิ่งไปมันรู้สึกไม่สมดุลกับตัวเท้าเราครับโอเคแล้วต่อไปมันรวมกันไหมอันนี้เป็น AG ใช่ไหมครับแล้วกับ Sอะไรนะฮาร์ดกราวด์นี่คือ HG ไหมพี่เดา HG HG ลอง HG นะออกเสียงนิดนึง HG คู่นี้เป็นเทมโปครับก็จะเป็นฮาร์ดกราวด์ชุดฮาร์ดกราวด์ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านที่เขาลงขายกันในกลุ่มหรือว่าการที่เขาจะพูดว่า HG เนี่ยเหมาะกับสนามหญ้าที่เป็นแบบมีพื้นดินมากกว่าหญ้าแล้วก็เป็นสนามพื้นที่พื้นแข็งแล้วก็เหมาะกับสนามหญ้าเทียมที่เริ่มมีอายุการใช้งานแล้วเริ่มเก่าว่างั้นจะไปพูดว่าเก่าเลยครับเอาไม่เก่า คือประสบการณ์เยอะใช้งานเยอะใช่ครับประมาณนั้นแล้วเพราะว่าในส่วนเนี้ยพวกเม็ดยาง
ที่มันคอยซัพพอร์ตอยู่ภายในย่าเนี่ยมันก็จะแบบเสื่อมสภาพไปตามอายุขัยครับแล้วก็จะทำให้สนามพวกหญ้าเทียมเนี่ยมันก็จะเริ่มแข็งซึ่งคือยางนั้นมันช่วยให้นุ่มใช่ครับแต่พอยางมันกระเด้งออกไปติดรองเท้าใครอะไรยังไงบ้างมันก็บางลงเพราะงั้นบางลงพื้นก็แข็งขึ้นใช่ครับก็ใช้แบบนี้ Tempo HG นี่จะเหมาะสุดแต่ถ้าใช่ครับแต่ถ้าอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นครับพวกเทิร์ฟที่เขาว่าร้อยปุ่มใช้ย่าเทียมร้อยปุ่มใช้ย่าเทียมนี่เป็นยังไงครับนี่ใครบอกว่านับได้ถึงไหมร้อยปุ่มเนี่ยมานับเองเลยกี่ปุ่มเนี่ยผมสองอย่านับเลยเสียเวลาดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างเทิร์ฟก็ตัวเนี้ยไม่ใช่ TG ใช่ไหมไม่ใช่เป็นการบินไทยไม่ใช่นะไม่ใช่เขาเรียกเทิร์ฟไปเลยใช่ครับก็คือตัวย่อก็ปิดมีตัวย่อก็คือ TF TF ครับผมเป็นเทิร์ฟก็คือส่วนใหญ่เนี่ยในต่างประเทศอะอย่างตอนที่ผมไปศึกษางานที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยผมได้ไปเจอสนามหญ้าเทียมเนี่ยส่วนใหญ่ที่ชาวยุโรปเขาใช้กันเนี่ยก็จะมีเทิร์ฟมีปุ่ม AG คือต้องบอกว่าการที่เขาเลือกรองเท้าและเล่นกับเหมาะกับสนามหญ้าเนี่ยมันทำให้เขาแบบว่ารู้สึกใช้ของได้ถูกเหมือนเราเลือกซื้อของให้มันเข้ากับตัวเราครับแต่ว่าถามว่า FG ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าแต่ประสิทธิภาพมันก็จะไม่เต็มที่ตามความตั้งใจของผู้ผลิตที่เขาผลิตมาใช่ครับนะแต่ว่าถ้าอย่างโอเคโทษครับเชิญต่อก่อนแต่ว่าอย่างปุ่ม AG เนี่ยส่วนใหญ่ในไทยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมไม่ค่อยเข้าไทยทั้งๆที่บ้านเราเนี่ยสนามหญ้าเทียมเยอะมากครับต้องแต่ควรจะใช้ AG เนี่ยคือทางยุโรปใช้ AG กับสนามหญ้าเทียมใช่ครับตรงๆอย่างนั้นเลยใช่ครับแล้วเราส่วนใหญ่มันมีอะไรอ่ะพื้นของไทยเราส่วนใหญ่จะมีพื้นแบบไหนขายและคนไทยส่วนใหญ่จะซื้อพื้นแบบไหนไปเล่นหญ้าเทียมครับ FG ครับ90%เป็น FG เกือบ FG เลยนี่เลยใช่ครับเฟิร์มกาวเลยใช่ครับเพราะว่ามันเข้ามาคือเขาก็นำเข้ามาขายกันเยอะแล้วก็คิดว่าส่วนใหญ่จะมีสนามหญ้าจริงเล่นในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ใช้ก็มีสนามหญ้าจริงเยอะนะก็มีครับแต่ในกรุงเทพพี่เห็นเป็นสนามหญ้าเทียมซะเยอะกว่านะใช่ครับไม่ค่อยได้มีสนามหญ้าจริงคือเราแต่ว่าเราก็ซื้อ FG ไปเล่นกันใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ใส่เนี่ยชอบรู้สึกดีกับการที่เล่นฟุตบอลแล้วใส่สตาร์ทแบบเนี้ยคือผมก็ไม่ได้แบบวางตะกะเพื่อที่จะแบบปั่นใครว่าเฮ้ยคุณต้องใส่ AG นะ คุณต้องใส่เทิร์ฟนะเล่นสนามหญ้าเทียม คืออันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลแต่ตัวผมเนี่ยผมจะเลือกของที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของผมจะป้องกันเกี่ยวกับข้อกระดูกหัวเข่าเพื่อทำการซัพพอร์ตเพื่อที่เราจะแบบมีโอกาสที่จะแบบได้เล่นฟุตบอลแบบไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่เจ็บครับนอกจากถ้าคนเราแบบหมั่นไส้วิ่งมาเตะเราความแบบนี้นะอันนั้นคือเจ็บจากอุบัติเหตุหรือจากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเลือกให้เหมาะกับเทคโนโลยีกับสภาพร่างกายของเราและพื้นสนามการเล่นอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าเรียกประสิทธิภาพได้เต็มที่แล้วก็ช่วยเซฟร่างกายเราด้วยให้เล่นๆนานๆใช่ไหมแดนโอเคก็ประมาณนี้สำหรับพื้นรองเท้าครับโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็เราจะไปที่อันนี้ต่อเลยไหมหรือว่าเราจะตอนนี้พักก่อนก็จะไปที่แบบอะไรเขาเรียกว่ามันมีแบบแต่ละยี่ห้อมีรุ่นที่เหมาะกับสายนั้นสายนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าไหมได้ครับโอเคก็จะมีตัวสุดท้ายเนี่ยยังไม่หมดอันนี้ฟุตซอลไหมพี่ดาวเป็นแบบ TR ที่เขาชอบเรียกว่า TR ก็คือเทรนนิ่งครับเทรนนิ่งก็คือเอาไปใช้เล่นฟุตซอลไปวิ่งไปออกกำลังกายไปเข้ายิมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะมันก็คือ TR นี่มันก็คือเหมือนพื้นรองเท้าผ้าใบไหมร่วมมันเป็นรองพื้นยางก็เป็นรู้ว่ายังไงเป็นพื้นยางเป็นพื้นแบบรองเท้าผ้าใบเลยครับอันเนี้ยรองเท้าแบบ TR ใช่ครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่ใช่แบบตัวท็อปอันนี้จะเป็นแบบตัวรองบุ้ยครับไอ้ส่วนเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยที่มีกันเนี่ยก็จะมาใช้เล่นกับฟุตซอลซะมากกว่าส่วนตัวท็อปเนี่ยคนที่เขามีบัดเจ็ตสูงๆเนี่ยการซื้อตัวท็อปอ่ะมันขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าท็อปมันก็
พวกวัสดุอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่าพวกนั้นอะเอาไปใช้เทรนนิ่งใช้งานหนักๆแบบเช่นวิ่งวิ่งบนลู่หรือว่าการออกกำลังกายในโรงยิมอะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็จะเหมาะสมแต่ส่วนของที่ผมเอามาโชว์ในวันนี้อันนี้จะเป็นแบบเหมาะกับการวิ่งเบาๆเล่นฟุตซอลกับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้ก็คือ TR ใช่ซึ่ง TR เนี่ยพื้นแบบนี้เนี่ยพี่ถามหน่อยว่าก็สามารถเอาลงไปเล่นในสมมติว่าหญ้าจริงหรือว่าหญ้าเทียมตามสนามบอลน่ะใส่รองเท้านี้ได้ไหมหัวทิ่มแน่นอนครับงานเนี่ยมันไม่มีปุ่มเลยมันไม่มีที่เกาะเลยมันต้องลื่นใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็คือเอาไว้เทรนอย่างเดียวคือเอาไว้เทรนที่ไหนอ่ะคือต้องแบบฟุตซอลหรือว่าข้างนอกสนามฟุตบอลใช่ใช่ประมาณนี้ก็คือแบบใส่เดินใส่เที่ยวก็แบบเล่นฟุตซอลกับเพื่อนแล้วก็เล็กๆน้อยก็วิ่งจ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็นี่เขาเรียกว่าใช้รองเท้าให้เหมาะกับประเภทการออกกำลังกายอีกแล้วคือแดงนี่แยกหมดเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเป็นมาต่อในสัปดาห์หน้าดีกว่านะครับในวันอาทิตย์หน้าจะมาพูดคุยกับแดงต่อว่าเกี่ยวกับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันเหมาะกับคนที่เล่นสายไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องเกริ่นไว้อย่างงี้ก่อนว่าเกริ่นไว้หน่อยว่ารองเท้าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญของเขาเนี่ยที่เขาผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้งสายสปีดสายคอนโทรลหรือว่าเป็นสายแบบฮาร์ปกึ่งคอนโทรลและสปีดเออนี่พี่ได้ยินมานานละสายสปีดสายคอนโทรลพี่ยังไม่รู้เป็นสายอะไรเลยเขาผลิตทุกทีไปเล่นผลิตขึ้นมาเพื่อสิ่งหนึ่งก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีความเร็วไม่ได้มีความคล่องตัวคุณรู้สึกว่าคุณจ่ายบอลดีคุณคิลเลอร์พาสเจ๋งเหมือนพวกเมสันเมาส์คีวินเดอะบอยคุณเลือกสายคอนโทรลเลยผมเชื่อเลยว่าคุณเป็นการออกบอลไม่ว่าจะเป็นการออกบอลใกล้ออกบอลไกลสายคอนโทรลเนี่ยจะเหมาะสมส่วนสายสปีดเนี่ยถ้าคุณแบบโอ้โหวิ่งไวไปเร็วล็อกแบบไม่รู้แหละปึ๊กปั๊กล็อกหลังหักวิ่งปุ๊ดปั๊ดอะไรอย่างนี้อันเนี้ยเป็นประเภทสายสปีดก็คือเหมาะสมสุดครับส่วนสายกึ่งสายกึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบคอนโทรลด้วยสปีดด้วยผมยกตัวอย่างเรียนเมสซี่เลยครับกับ Adidas เนมิสิตตัวเนี้ยจะเป็นสายกึ่งก็คือฮาฟสปีดแอนด์คอนโทรลคือเร็วด้วยล็อกด้วยเร็วด้วยไปกับบอลด้วยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ผมก็จะเกริ่นไว้ประมาณนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะลึกไปแต่ละรุ่นแต่ละสายในสัปดาห์หน้านะครับผมโอเควันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับพื้นฐานการเลือกซื้อรองเท้าสตั๊ดนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณน้องแดง VG Red มากๆแล้วก็สวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย